สวัสดีครับมิเตอร์เข็มนะครับซันว่าแท้ SANWA ด้น YX361TR อาการเปลี่ยนฐานใหม่แล้ว0โอห์มเข็มขึ้นไม่ถึง0ครับตามหลักการแล้วเมื่อเปลี่ยนฐานใหม่เข็มจะต้องตีสุดสเกลนะครับผมปรับปฏิญาณคุณ1หลังจากเปลี่ยนฐานใหม่นะครับปรากฏว่าไม่สามารถ0โอห์มให้สุดสเกลหรือตีจนสุดนะครับทำการ0โอห์มครับเข็มจะขึ้นประมาณนี้นะครับคือตามหลักความจริงมันจะต้องตีจนสุดสเกลเลยนะครับตีจนเข็มกลับมาเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมีสาเหตุครับสาเหตุมันก็คือหน้าสัมผัสฐานมันไม่แน่นครับตัวนี้ใช้มานานแล้วครับซื้อมาตั้งแต่ปี2548ตัวนี้ซื้อมาในราคา 1,500 บาทนะครับซื้อตั้งแต่2548นะครับใช้งานมาก็ถึงวันนี้2559แล้วครับก็ประมาณ10กว่าปีนะครับตรงนี้เราจะต้องมันใช้มางานมานานมันจะนิ่มครับมันจะไม่แข็งเราจะต้องดึงออกมานะครับเพื่อให้มันมีแรงกดกับฐานมากขึ้นครับถ้าตรงนี้เมื่อใช้งานไปเป็น10ปีอย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้มันสัมผัสไม่แน่นก็จะเกิดปัญหาที่ย่านคูณ1ครับส่วนย่านอื่นจะไม่มีปัญหาเนื่องจากย่านคูณ1จะเป็นย่านที่มีความไวสูงครับต่อการเรื่องปรับ0โอห์มนะครับเรียกว่าเซนซิทีฟครับที่ย่านคูณ1จะมีการเซนซิทีฟกว่าย่านอื่นครับดังนั้นถ้ามีปัญหาเพียงเล็กน้อยย่านคุณ1ก็จะมีอาการเข็ม0โอห์มไม่ถึง0นะครับการ0โอห์มจะเข็มขึ้นไม่ถึง0นะครับให้ทำการทำหน้าสัมผัสใหม่เท่านี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ครับได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถ0โอห์มตีสุดสเกลได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ก็อันนี้ก็คือฝาหลังฝาหลังนี่ก็มีความสำคัญนะครับถ้าฝาหลังชำรุดก็จะทำให้ย่านคูณ1เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเข็มตีขึ้นไม่ถึง0นะครับที่ย่านคูณ1ส่วนย่านอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีความไวเหมือนย่านคูณ1ครับจะรับรู้เรื่องหน้าสัมผัสอย่างรวดเร็วนะครับที่ย่านคุณ1อันนี้เครื่องซื้อมาในราคา 1,500 บาทนะครับตรงนี้จะเห็นเหมือนมีเข็ม4อันนะครับขึ้นมานะครับเดือย4เดือยอันนี้จะปรากฏที่แผงวงจรนะครับเพื่อไม่ให้แผงวงจรขยับนะครับถ้าตรงนี้เดือยตรงนี้มีปัญหาย่านคุณ1ก็จะ0โอห์มไม่ถึง0นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของฐาน9โวลต์นะครับฐาน9โวลต์ก็จะอยู่ในเรื่องของย่านคูณ 10K ครับแล้วก็ย่าน DC โวลต์นั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นฐาน3โวลต์ครับฐานก็จะมาทำหน้าที่ล็อกฐาน3โวลต์ไว้ให้แน่นไม่ขยับขยื่นนะครับถ้าจุดนี้มีปัญหาก็จะเกิดอาการเข็มขึ้นไม่ถึง0เมื่อมีการ0โอห์มที่ย่านคูณ1ครับดังนั้นฝาหลังจึงสำคัญมากนะครับเพราะย่านคุณ1มีความไวสูงมากครับจากนั้นทำการประกอบกับเข้าไปครับหลังจากประกอบเข้าไปเราต้องกดดูนะครับอันนี้ขอบอกว่าไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับฝาน่าจะใช้งานมานานแล้วนะครับมีการตกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตดูจะของดีๆฝาควรจะสนิทนะครับกดก็ควรจะไม่ยุบนะครับอันนี้มันยุบได้เยอะเหมือนกันแสดงว่า
ฝาก็เริ่มมีปัญหาเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้ดีจะต้องกดแล้วไม่ยุบอย่างนี้นะครับหรือถ้ายุบก็จะต้องน้อยมากครับอันนี้รู้สึกจะเยอะไปหน่อยครับถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะมีปัญหาย่านคูณ1 0 โอห์มไม่ถึง0ครับส่วนด้านล่างนี่แน่นดีครับส่วนด้านล่างนี่แน่นดีครับถ้าได้อย่างนี้ดีครับด้านล่างขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนข้างบนนี่ขยับได้เยอะไปหน่อยใช้ได้นะครับดีขึ้นสุดเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ